ไปดูบรรยากาศการถือศีลกินเจวันนี้เป็นวันแรกค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็เต็มไปด้วยความคึกคักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ โดยบรรยากาศที่ร้านขายอาหารเจในเขตเทศบาลนครยะลาค่ะก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะเป็นช่วงของการเริ่มเทศกาลเจซึ่งวันนี้ค่ะวันที่26กันยายน2565ก็ถือได้ว่าเป็นวันแรกของการถือศินกินเจค่ะพี่น้องประชาชนต่างไปเข้าคิวรอซื้ออาหารเจกันอย่างคึกคักค่ะแม้ว่าวัตถุดิบนั้นจะมีการปรับราคาสูงขึ้นแกงถุงอยู่ที่ราคา40-50บาทค่ะทางด้านของพี่น้องประชา นนะคะก็บอกว่าปกติทานเจทุกปีอยู่แล้วค่ะวันนี้เป็นปีแรกเป็นวันแรกของปีนะคะก็ไม่ได้มีการล้างท้องแต่อย่างใดค่ะก็รับประทานอาหารเจนะคะไปครบ9วันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงการได้ทําบุญงดและก็ละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์อีกด้วยค่ะขณะที่บรรยากาศที่มูลนิธิเหรียญฟ้าอั้มนะคะซึ่งก็เปิด เป็นโรงทานค่ะให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้รับประทานอาหารเจฟรีค่ะก็มีพี่น้องประชาชนได้เริ่มทยอยมารับประทานอาหารเจค่ะโดยมื้อเช้าที่ผ่านมานะคะก็ให้บริการก๋วยจับ๊บปลาต้งโกผัดผักบุ้งข้าวต้มข้าวสวยค่ะเริ่มในเวลา7จ็นาฬิกาจนไปถึง9ก้นาฬิกาค่ะส่วนมื้อเที่ยงนั้นก็จะมีให้บริการในเวลา1 1บเอนาฬิกาสานาทีไปจนถึงเวลา13บสนาฬิกาสานาทีค่ะและมื้อเย็นให้บริการเวลา 16นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะทางมูลนิธิค่ะก็ยังคงที่จะรับผูกปิ่นโตอาหารเจแล้วก็เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญบริจาคทุนทรัพย์เครื่องอุปโภคบริโภคตลอดช่วงเทศกาลในวันที่26กันยายน2565ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2565ค่ะในขณะที่หลังจากวันที่1ตุลาคมนี้นะคะจะมีการยกเลิกโควิด2019จากโลก ต่ออันตรายเข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังค่ะทางร้านค้าโรงเจส่วนใหญ่ค่ะก็ยังคงมีมาตรการวิถีใหม่ป้องกันโควิด -19 นะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะก็ยังคงที่จะสวมใส่หน้ากากาอนามัยในขณะเลือกซื้ออาหารอีกด้วยค่ะ